พี่เขาสดใช่ไหมสดเก่งๆอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจอีจันทุกคนนะคะโอเคเมื่อสักครู่นี้ขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าสัญญาณค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เนาะเมื่อกี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ได้มีการแถลงว่าพบพระมนัสแล้วนะคะซึ่งพบท่านอยู่ที่จุดที่คาดว่าท่านไปนั่งปักกรดอยู่นะคะจุดนั้นตอนนี้เสียงและภาพชัดเจนดีนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือหลังจากที่ฟังแถลงจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องมีการประเมินสถานการณ์กันอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะพาพระมนัสเนี่ยออกมาวิธีไหนเพราะว่าซึ่งการเดินทางเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากลำบากนิดนึงมันไม่ใช่เป็นทางตรงอะค่ะที่แบบเดินง่ายๆคือมันเป็นทางที่แบบเหมือนต้องไต่หินในถ้ำไปนะคะแล้วมันก็จะมีแอ่งน้ำเป็นแอ่งกระทะเนี่ยลึกประมาณ4เมตรด้วยทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทางผู้ว่าเนี่ยบอกว่าต้องรอนักประดาน้ำที่เข้าไปเนี่ยออกมาเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์กันอีกทีนึงก่อนว่าน้ำลึก4เมตรเนี่ยจะพาออกมายังไงแล้วก็ต้องประเมินสภาพร่างกายของท่านด้วยนะคะว่าท่านสภาพร่างกายเนี่ยไหวพอที่จะดำน้ำออกมาพร้อมกับนักประดาน้ำหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีนักประดาน้ำจากเพื่อนพึ่งพายำยากนะคะเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนพระเนี่ย2คนซึ่งอาการล่าสุดเนี่ยก็มีไข้เล็กน้อยนะคะมีไข้เล็กน้อยแล้วก็อ่อนแรงทางท่านผู้ว่าบอกว่ามันมี2วิธีวิธีที่1ก็คือถ้าสภาพร่างกายไหวเนี่ยก็จะพาออกมาเลยแต่ทีนี้2ถ้าสภาพร่างกายไม่ไหวเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ต้องมีการสูบน้ำออกมาก่อนนะคะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเลยสูบน้ำออกมาก่อนถึงจะพาออกมาได้นะคะอันนี้ก็ต้องรอการประเมินของทีมอีกทีนึงแล้วก็ข้างหน้าของเราตรงนี้เนี่ยทางพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการกั้นพื้นที่ให้บุคคลภายนอกนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่ในพื้นที่ไม่ให้เข้าไปข้างในแล้วก็มีรถพยาบาลมีเตียงพยาบาลรอรับอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าถ้ำนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าภาพชัดหรือเปล่านะคะหลังพระพุทธรูปตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางขึ้นถ้ำนะคะเดินขึ้นไปประมาณ20เมตรเดินขึ้นไปประมาณ20เมตรนะคะก็จะเป็นปากถ้ำซึ่งปากถ้ำเนี่ยเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นโถงกว้างเลยแล้วก็จะต้องเดินเขาเรียกว่าอะไรอะไต่หินนะคะไต่หินลงไปอีกนะคะไต่หินลงไปเป็นระยะทาง400เมตรก็จะไปเจอกับแอ่งกระทะที่มีน้ำลึกประมาณ4เมตรแล้วก็ขึ้นเนินไปอีก20เมตรก็จะเจอจุดที่พระมนัสอยู่นะคะคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเราไม่สามารถเดินไปตรงจุดอื่นได้เพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เสถียรเท่าไหร่นะคะวันนี้เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยกู้ภัยพิษณุโลกนะคะแล้วก็พี่ๆทหารจากแม่ทัพภาคที่3พี่ๆตำรวจจากสภ.เนินมะปรางนะคะแล้วก็บุคคลเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนินมะปรางนะคะมาร่วมช่วยเหลือทางท่านทางพระมนัสนะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าฝนฟ้าเป็นใจมากเพราะว่าฝนเนี่ยตกตั้งแต่วันที่4 5 6นะคะวันนี้เนี่ยแดดออกก็เลยทำให้คือฝนไม่ตกน้ำมันก็จะไม่ไหลเข้าถ้ำน้ำข้างในก็จะไม่แรงแล้วก็ระดับน้ำมันก็จะลดลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟ้าฝนเป็นใจเป็นข่าวดีนะคะสดใช่ไหมโอเคไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วกัน
ซึ่งตรงนี้เนี่ยที่เรายืนอยู่นะคะก็เป็นบริเวณสำนักสงฆ์ดงงูนะคะอยู่ตรงบริเวณหน้าถ้ำเลยอยู่ในพื้นที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะคะเข้ามาเนี่ยประมาณ8 กิโลจากบริเวณจุดกลางอำเภอเข้ามาตรงนี้เนี่ย8กิโลก็จะเจอสำนักสงฆ์อยู่ตรงนี้เข้าไปก็จะเป็นถ้ำพี่กู้ภัยก็ให้ข้อมูลกับเรานะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีพระเนี่ยมานั่งวิปัสสนาเนี่ยตรงนี้บ่อยแล้วก็พระมนัสเนี่ยก็เดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะแล้วก็เดินทางมาที่นี่เนี่ยมาปักกลดตั้งแต่วันที่3เมษายนนะคะชาวบ้านเนี่ยก็จะมีการมาใส่บาตรกันทุกเช้าที่ตรงบริเวณสำนักสงฆ์ตรงนี้เนี่ยทีนี้วันที่4เนี่ยฝนตกชาวบ้านก็เลยไม่สามารถเข้าไปใส่บาตรได้เขาก็เลยออกมาแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็พี่กู้ภัยให้มาค้นหาเพราะว่าเชื่อว่าพระมนัสอาจติดอยู่ในถ้ำเพราะว่าฝนตกออกมาไม่ได้นะคะหลังจากนั้นก็ได้มีการเริ่มค้นหาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งวันนี้เนี่ยพบแล้วค่ะพบพระมนัสแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ภารกิจต่อไปก็คือจะต้องมีการประเมินสถานการณ์กันอีกทีนึงว่าจะพาพระมนัสออกมาด้วยวิธีแบบไหนนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยเป็นแอ่งกระทะมีน้ำลึกประมาณ4เมตรเราก็ต้องประเมินสภาพร่างกายของท่านด้วยว่าท่านจะออกมายังไงท่านจะดำน้ำมาพร้อมนักประดาน้ำได้หรือเปล่าเพราะว่าสภาพร่างกายตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนแรงแล้วก็มีไข้เล็กน้อยนะคะตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะสัญญาณโทรศัพท์ค่อนข้างที่จะไม่เสถียรเนาะมันเสถียรเป็นบางจุดนะคะลูกเพจ